ที่นี่ไปเล่นในช่วงแรงสกิทนะครับช่วงนี้น้องเศร้านุ่ยมีอะไรมาฝากไปติดตามได้ในช่วงของแรงสกิทสกิทข่าวครับแรงสกิทสกิทข่าวประกาศราชกิจจาแล้วกฎหมายคุ้มครองนักช็อปออนไลน์ดีเดย์บังคับใช้3ตุลาคมนี้จ้าสวัสดีจ้านักช็อปทั้งหลายและฝั่งน้องเศร้าหน่อยดีๆเลยทางนี้พ่อนางสาวจิราพรสินทุไพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยข่าวดีว่าตามเทคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาภายใต้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.เขาได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศเกี่ยวข้องกับการเทผู้บริโภคสามารถขอเปิดแหล่งสินค้าได้ก่อนชำระเบี้ยค่าสินค้าสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์จ่ายเบียร์ปลายทางนั้นล่าสุดในนาประธานคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก็ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเบียร์ปลายทางเป็นธุรกิจเทควบคุมรายการในหลักฐานการรับเบียร์พุทธศักราช2567แล้วเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ในนางสาวจิราพรก็เปิดเผยล่าสุดว่าประกาศสคบดังกล่าวก็ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาและก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่3ตุลาคม2567เป็นต้นไปซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อผ่อนกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตอนไปเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในนาได้มีระยะเวลาในการเตรียมตัวที่เหมาะสมซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาหนักช็อปออนไลน์โดยการใช้มาตรการส่งดีเดลิเวอรี่ให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บเบี้ยปลายทางจากผู้บริโภคต้องระบุรายละเอียดในหลักฐานการรับเบี้ยเช่นชื่อสกุลและก็หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งสินค้าหมายเลขตามพัสดุข้อมูลพัสดุจำนวนเบียร์เทเรียกแก๊ปปลายทางรวมถึงให้สิทธิผู้บริโภคปฏิเสธไม่รับสินค้าหรือมีสิทธิได้รับค่าสินค้าคืนโดยให้ผู้ประกอบธุรกิจถือเงินไว้ก่อนเป็นเวลา5วันก่อนจะนำส่งเบียร์ให้กับผู้ส่งสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคนี่นะมีโอกาสแจ้งเหตุที่จะขอคืนสินค้าแล้วก็ขอคืนเบียร์ได้นอกจากนี้เนี่ยนะก็ยังให้สิทธิผู้บริโภคสามารถเปิดแหล่งสินค้าก่อนชำระเบียร์ได้โดยให้บันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอไว้เป็นหลักฐานก่อนหากสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อผู้บริโภคก็สามารถปฏิเสธการชำระเบียร์แล้วก็ไม่รับสินค้าได้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคแล้วก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการถูกหลอกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในปัจจุบันนี้ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนับวันรอเลยวันที่3ตุลาคมนี้หลังจากนี้ก็จะเป็นวันดีเดย์ในการคุ้มครองนักช็อปออนไลน์นะจ๊ะบ๊ายบาย